สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูหูฟังตัวใหม่ของปอยกันค่ะอันนี้จะเป็นหูฟัง Edifier รุ่น W820NB+ นะคะเดิมเนี่ยปอยมีรุ่นธรรมดาอยู่แล้วค่ะแต่ว่ารุ่น Plus เนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่ที่อัปเกรดขึ้นมานะคะรุ่นนี้เนี่ยจะมีฟาสต์ชาร์จชาร์จเร็วค่ะแล้วก็ระบบเสียงดีขึ้นระบบ Active Noise Cancellation ดีขึ้นนะคะสำหรับพิกัดหูฟังเดี๋ยวปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะทีนี้มาดูที่ตัวกล่องกันก่อนเลยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะมี Active Noise Cancellation ค่ะแล้วก็มีเกมโหมดด้วยนะคะของที่ให้มาก็จะมีตัวหูฟังสายชาร์จแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือการใช้งานค่ะทีนี้มาเปิดดูที่ด้านในกล่องกันเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับตัวหูฟังอันนี้จะเป็นสีไอวอรี่นะคะสีสวยมากเลยค่ะอันนี้ปอยชอบมากเลยนะคะสีดูละมุนละมุนค่ะสำหรับตัวที่ครอบหัวอันนี้ก็นิ่มๆ มากเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับปุ่มควบคุมต่างๆเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวานะคะนี่ค่ะมีปุ่มเปิดปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มโหมดนะคะส่วนอันนี้จะเป็นที่เสียบสายชาร์จ Type-C ค่ะแล้วก็อันนี้สามารถใช้งานแบบเสียบสายก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งแบบบลูทูธแล้วก็เสียบสายเลยค่ะนี่มาดูที่ของอื่นๆในกล่องนะคะนี่ค่ะก็จะมีสายชาร์จ Type-C นะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานค่ะทีนี้เดี๋ยวปอจะทดลองเชื่อมต่อกับ iPad ให้ดูนะคะนี่ค่ะปอจะทดลองใช้งานกับ iPad Air 5นะคะขั้นแรกก็ให้กดปุ่มเปิดค้างไว้ประมาณสัก3วินาทีค่ะก็จะมีไฟติดขึ้นมานะคะจากนั้นไปที่เซตติ้งใน iPad ค่ะเลือกบลูทูธแล้วก็เปิดบลูทูธขึ้นมานะคะนี่ค่ะก็จะมีชื่อหูฟัง Edifier W820NB+ ขึ้นมานะคะกดเลือกเลยค่ะเท่านี้ก็คอนเนคกันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการใช้งานอื่นๆเนี่ยก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้นะคะแล้วก็ปุ่มโหมดอันนี้ค่ะสำหรับเปิด Active Noise Cancellation นะคะกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็น Ambient Sound ค่ะสำหรับระบบตัดเสียงรบกวน Active Noise Cancellation เนี่ยก็ทำได้ดีนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับตัดเสียงรบกวนได้หมดค่ะตัดได้ประมาณ 80% นะคะทีนี้นอกจากปุ่มควบคุมตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้แอปในการควบคุมได้ด้วยค่ะนี่ค่ะชื่อแอป Edifier Connect นะคะเปิดแอปขึ้นมาก็จะเจอเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเราเชื่อมต่อหูฟังแล้วเนี่ยก็จะหาหูฟังรุ่นที่เราใช้เจอขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะในแอปเราก็สามารถเลือกปิด Noise Cancellation ได้นะคะหรือว่าจะเปิดก็ได้ค่ะหรือว่าจะเลือกเป็น Ambient Sound ก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีบอกปริมาณแบตเตอรี่ค่ะเลื่อนมาหน้าถัดมาก็จะมีให้เลือกว่าชอบฟังเพลงแบบคลาสสิกป๊อปคลาสสิคอลหรือว่าร็อกนะคะก็ที่หน้าสุดท้ายอันนี้จะเป็นเกมโหมดค่ะตอนนี้ออฟอยู่นะคะถ้าต้องการเปิดเกมโหมดก็ให้กดอันนี้ก็จะออนขึ้นมาค่ะสามารถเลือกเปิดปิดได้จากตรงนี้นะคะสำหรับการใช้งานแอปคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็สำหรับหูฟังตัวนี้เนี่ยนอกจากใช้แบบบลูทูธแล้วก็ยังใช้แบบเสียบสายด้วยนะคะนี่ค่ะสำหรับการใช้งานกับ iPad ก็ใช้สายของ iPad แบบนี้ได้เลยนะคะสาย Type-C to Type-C ที่มากับ iPad ค่ะวิธีใช้งานก็ง่ายๆนะคะฝั่งหนึ่งก็เสียบกับหูฟังค่ะอีกฝั่งก็เสียบกับ iPad เท่านี้ก็สามารถใช้งานแบบเสียบสายได้แล้วค่ะใช้งานได้ง่ายมากๆนะคะนี่ค่ะเราก็สามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงจากตัวหูฟังได้เลยนะคะจากที่ปอยทดลองหูฟังตัวนี้มาเสียงก็ดีเลยนะคะมีเบสค่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหูฟังที่คุ้มค่ากับราคานะคะที่สำคัญดีไซน์ยังสวยน่ารักด้วยค่ะตัวนี้ปอยชอบนะคะถ้าใครสนใจก็ลองสั่งซื้อมาใช้กันดูนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ